สวัสดีครับผมครูตั้มเฟนาร์ทในรายการสอนสิงโตเวนวาดนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมาที่เซ็นทรัลระยองครับครับวันนี้ผมนัดลูกศิษย์ผมคนหนึ่งนะครับที่ทำงานเป็นผู้จัดการแผนกอยู่ที่นี่นะครับเขาจบนะครับด้านนิเทศมาแล้วก็มาทำงานเกี่ยวกับการทำงานติดพร็อพติดอะไรในโรบินสันนี่นะครับที่ระยองนี่นะเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากครับแล้วก็เป็นอีกตัวอย่างงานนึงที่ดีสำหรับคนที่จบศิลปะมาแล้วใช้ไปทำงานอะไรได้บ้างแล้ววันนี้ผมนัดเจอเขาที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเดินหาเขาก่อนนะนัดกันแล้วพอดีเขาติดธุระเราเดินหากันไม่เจอหรือเดินหากันสักครู่หนึ่งนัดเอาไว้นะครับว่าจะเจอตรงแผนกเครื่องสำอางนะแต่ยังไม่เจอเขายังหาไม่เจอเดี๋ยวเข้าไปดูว่าเขาอยู่ไหนนะครับผมเดี๋ยวได้รถไฟด้วยเป็นแหล่งล่อเด็กๆที่ดีมากทำไงดีอ่ะยังไงดีเลยเด็กอยากนั่งคือความเด็กสวัสดีค่ะและนี่คือพี่มิ้นนะครับFA2สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องบัตรเลยเหรอเรื่องมิ้นนะครับประชาประสิทธิ์ครับเป็นรุ่นพี่รุ่นที่2เอฟของเฟนอาร์จบที่ไหนจบจากศิลปกรรมมอบุรพาครับไม่ใช่เอกครับอ๋อเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดียสาขาวิเทศศิลป์นี่คือประเด็นครับเพราะว่าบัตรอันเนี้ยมาอยู่ที่นี่อ่ะโรงบัตรแล้วทำหน้าที่อะไรทำงานอะไรอ๋อตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการแผนกการประหลาดครับคือแหวนภาพหลักของโรบินสันสาขาระยองครับผมโหเส้นทางจากการเรียนจากตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้นี่มาไกลนะใช่ครับเดี๋ยวนี้การตลาดเราต้องมีการวางหนวดวางเขาด้วยเหรอนิดนึงครับเป็นฟอร์มทำมีทำงานอะไรบ้างก็ดูเรื่องการวางสื่อการวางป้ายนะครับแล้วก็สั่งสื่อดูภาพยาวทั้งหมดครับที่ออกมาจากโรบินสันใช่ครับสรุปก็คือเราศิลปะมาใช้กับใช้ยังใช้อยู่นะก็ยังหลักการ VM หลักการที่เราจะต้องวางป้ายหลักสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยต่างๆการจัดทิศเทต่างๆก็เอายังมาใช้อยู่ครับในหน้าร้านในการที่เรามาทำงานตรงนี้แม้ว่าเราจะจบทางทีวีมาแต่ว่าคือพี่กับพี่มีก็จบทางด้านการถ่ายภาพอะไรเงี้ยเลยนะใช่ครับแต่ว่าเอาความรู้เรื่องศิลปะเนี่ยมาอาจจะใช้กับมาเรามาดูงานพี่มิ้นเลยว่าพูดแล้วเด็กเขาจะหมุนมาไปเนี่ยไม่ทำอะไรเลยแต่หน้าที่ของนี่คืออะไรบ้างเลยคือต่างๆที่ออกมาเราต้องเฮ้ยตรงนี้ตีกันใช่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 ป้ายแผนสื่อต่างๆที่ออกมาแต่ว่าคือการออกแบบเนี่ยเขาจะออกแบบจากศูนย์กลางมาจากเพียงแค่ว่าส่วนกลางจากกรุงเทพออกแบบมาแล้วเราก็มาประยุกต์ใช้เรื่องของการจัดวางเนี่ยว่าวางยังไงแขวนยังไงให้ใช่ให้มันสวยงามแล้วก็ให้มันโดนตาลูกค้าให้ลูกค้ามองเห็นนะครับในเรื่องของสื่อภาพป้ายราคาต่างๆด้วยแผนกที่มิ้นดูแลที่แผนกอะไรบ้างของมิ้นตอนนี้คือมิ้นอยู่ในส่วนของแผนกการตลาดตอนนั้นก็จะดูภาพรวมคือดูทุกแผนกเลยใช่ทุกชั้นเลยใช่ทุกชั้นทุกแผนกหมดเลยภาพยักษ์สื่อต่างๆป้ายราคาที่เกิดขึ้นตอนแรกนัดมาที่เครื่องสำอางนึกว่ามิ้นจะบังขายเครื่องสำอางอะไรแบบนั้นก็เลยอ๋อคือจริงๆแล้วเขามีหน้าที่ดูเรื่องการตลาดเกี่ยวกับการจัดสื่อทั้งหมดใช่ๆครับทีนี้มิ้นมีอะไรโชว์ให้ครูแบบไปอวดชาวบ้านเขาดิสเพย์ไหมก็เป็นพวกดิสเพย์ต่างๆนะครับไปดูดิสเพย์เกลนะครับก็ห้อยออร์นาเมนต์ต่างๆใช่การห้อยออร์นาเมนต์ก็จะเป็นการสื่ออีกเรื่องนึงการสื่อสารเลยดูนะ
ระยะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนนะเราก็ดูเรื่องการจัดวางใช่ๆการจัดวางนี่เป็นส่วนเล็กๆจริงๆน่ารักใช่ๆมันมีส่วนบัลเลอร์วาล่าอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพาไปดูใช่ด้านหน้าตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงธีมของโรบินสันกิฟต์คือตอนคือโรบินสันมันจะมีธีมในแต่ละธีมอยู่ว่าธีมนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรช่วงนี้เป็นเทศกาลปีใหม่ก็จะเป็นโรบินสันกิฟต์อย่างที่อาจารย์ตั้มเห็นก็จะมีเป็นตู้คริสต์มาสอะไรเงี้ยอันนั้นจะเป็นของซินโคส่วนของโรบินสันก็จะมีแต่ก็จะมินิย่อมมาหน่อยนึงก็จะเป็นด้านข้างตรงนี้ครับจะเป็นต้นคริสต์มาสของโรบินสันเนี้ยก็จะมีจัดธีมขึ้นมาจัดต้นคริสต์มาสแล้วก็เนี่ยการวางเนี่ยครับพวกป้ายพวกแผ่นป้ายต่างๆพวกเนี้ยแต่นี่คือส่วนกลางก็จัดมาให้เราแล้วใช่การออกแบบนะออกแบบคือส่วนกลางออกแบบมาแล้วก็เราก็มาแปะคือเราเป็นฝ่ายเหมือนปฏิบัติการครับติดตั้งแปะใช่ให้ภาพลักษณ์มันเกิดใช่ซึ่งถ้าสมมติอย่างที่ชมวีมีโรบินสันชมวีก็จะเห็นสื่อแบบเนี้ยคล้ายกันเลยใช่แล้วทีมนู้นก็จัดไปใช่ครับใช่แล้วนี่ต้องไปลงกับส่วนกลางใช่ไหมไปก็ไปที่ส่วนกลางจะอยู่ที่พลังกลางคือเราต้องไปแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดใช่ครับจะไปฝึกอบรมวิธีการจัดร้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นธีมการแต่งชุดหุ่นต่างๆเนี่ยครับธีมการออกแบบผมก็ดูแลใช่ใช่สื่อภาพลักษณ์ที่ออกก่อนจะมาถึงตรงนี้มิ้นต้องทำงานในส่วนไหนบ้างก่อนจะถึงจุดต้องบอกว่ามิ้นตอนแรกเคยถ้าจบจากศิลปกรรมมามินก็มาเป็นสตาร์วีเอ็มก็คือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลดิสเพย์อันนี้โดยตรงเลยคือเป็นคนแบบปฏิบัติการเลยเป็นคนแขวนเองแขวนป้ายเองอะไรเงี้ยครับอ่ะแล้วก็ผ่านแปรมาอยู่ฝ่ายขายก่อนมินมาเป็นผู้จัดการแผนกขายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยขายเสื้อผ้าขายรองเท้าต่างๆก็เปลี่ยนแผนกแผงไปจนตอนนี้ก็คือมาอยู่ในส่วนของแผนกการตลาดนะก็ดูภาพจากทั้งหมดของโรบินสันนั่นเองครับน่าสนใจเพราะว่ามีน้องหลายคนนะครับว่าเนี่ยจบนิเทศศิลป์เลยมุ่งตรงทำงานอะไรได้บ้างอ่ะมินี่คือตัวอย่างที่ดีก็แบบเนี่ยมันมีภาพตรงนี้เลยจากการจนกระทั่งมาถึงท้าสุดๆผู้จัดการแล้วอ่ะมันจะกว้างกว่านี้ก็คือมันก็เข้าไปเมนเจอร์ใหญ่กว่านี้แล้วตรงนี้คือส่วนที่ดูแลทั้งหมดเพราะเราต้องมีความรู้ด้านศิลปะที่ได้เปรียบไหมใช่ใช่ถูกต้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่มินเอามาทำงานด้วยเนี่ยเวลาที่เราจะจัดเรียงสินค้าหรือว่าจัดเรียงป้ายต่างๆก็ใช้หลักสามเหลี่ยมนี่แหละหลักการเรียงการจัดดิสเพย์มาประยุกต์ใช้ได้ถ่ายรูปอยู่ไหมยังได้ถ่ายรูปอยู่ไหมถ่ายครับถ่ายก็ถ่ายแบบถ่ายพวกเวลามีอีเวนต์ด้วยอะไรเงี้ยเวลาเราจัดงานต่างๆจัดอีเวนต์ต่างๆเราก็ต้องถ่ายรูปลงสื่อครอบก็ต้องจัดเต็มนี้เลยนะใช่ใช่ใช่อันนี้ครอบอันนี้เป็นยูนิฟอร์มของพนักงานใส่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับผมใช่ก็จะเป็นฟอร์มให้ก็จะมีทีมให้นี่จะมีคนใส่ยี่แบบเราด้วยมีถ้าตำแหน่งนี้นะก็จะใส่แบบอันนี้คืออ๋อนี่คือผู้จัดการเลยต้องมาดังกว่าคนอื่นเลยใช่ใช่ผู้จัดการแผนกก็จะใส่มีดอกมงดอกไม้พร้อมเต็มใช่ประมาณนี้ที่เรียนศิลปกรรมใช่ก็อย่างที่บอกแบบว่าเราเรียนศิลปกรรมก็เรียนให้สนุกครับเรียนให้เรียนรู้ทุกอย่างเรียนให้มีความรู้เนาะแล้วก็จบมาแล้วมันคือชีวิตจริงแล้วแหละชีวิตจริงเราจะทำงานแบบไหนทุกอย่างมันอาจจะห่างหายจากศิลปะไปแต่ว่ายังไงเราก็เอาความรู้ตรงนั้นมาปรับใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็ยังคิดถึงเฟนานะครับคิดถึงอาจารย์ตั้มนะครับก็ยินดีด้วยที่แวะมาเยี่ยมเยียนลูกศิษย์เก่าขนาดนี้รุ่นสองเลยตอนนี้รุ่นอะไรครับตอนนี้13แล้ว13แล้วคือรุ่นนี้เขามีรูปมีเต้าไปหมดแล้วนะใช่ๆรุ่นนี้รุ่น2นะครับก็ยินดีที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งมาถ่ายทอดด้วยแล้วก็ยินดีที่ได้เจอพี่นิดแล้วก็น้องๆด้วยไม่ได้เจอกันมาอย่างยาวนานยังคิดถึงก๋วยเตี๋ยวอยู่นะพี่นิดนะโอเคดีโอเคครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกันให้เรียบร้อยเลยนะครับครับเราควรเรียนรู้ศิลปะเพราะศิลปะอยู่รอบตัวเราจริงๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ